เอบิสึปล่อยนารุโตะให้จิระยะดูแลในขณะเดียวกันที่ปราสาทคิเกียวโดสุพยายามฆ่ากาอาระเพื่อที่เขาจะได้สู้กับซาสึเกะในรอบชิงชนะเลิศแต่กาอาระที่แปลงร่างก็ฆ่าโดสุยังง่ายดายโดสุหวาดกลัวก่อนที่เขาจะเสียชีวิตบากิและคาบุโตะมองจากข้างปราสาทหลังจากเห็นการโจมตีจากนั้นบากิและคาบุโตะก็คุยกันถึงแผนการที่จะโจมตีโคโนฮะฮายาเตะเก็กโคได้ยินการสนทนาหลังจากที่เขาได้ยินแผนเขาพยายามที่จะออกไปเพื่อแจ้งโคคังเงะรุ่นที่3แต่เขาถูกฆ่าโดยบากิจิระยะแอบมองสาวอาบน้ำอีกครั้งทำให้นารุโตะใช้คาถามหารัญจวนโน้มน้าวให้จิระยะฝึกฝนเขาในที่สุดในที่สุดจิระยะก็บอกนารุโตะว่าเขากำลังสอนคาถาอัญเชิญให้จิระยะบอกว่าต้องใช้จักระสีแดงเพื่อใช้คาถานี้ดังนั้นเขาจึงต้องใช้จักระปกติทั้งหมดก่อนนารุโตะจึงใช้จักระของเขาด้วยการใช้คาถาแยกเงาพันร่างต่อสู้ตะลุมบอลจนจักระสีฟ้าหมดหลังจากนั้นจิระยะก็อัญเชิญกบพร้อมกับไปสัญญาอัญเชิญเมื่อลงนามในสัญญานารุโตะลองใช้คาถาอัญเชิญแต่มีเพียงลูกออสปรากฏขึ้นจิระยะจึงดูผิดหวังร่างของฮายาเตะถูกพบในภายหลังโดยกลุ่มของอันบุโดยที่โยเกะอุซุกิสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วตอนนี้ก็จบลง